ู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับสโมสรฟุตบอลในดวงใจของผมครับทีมที่ว่านี่ฮะไม่ใช่สีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่หงแดงลิเวอร์พูลไม่ใช่ม้าลายยูเวนตุสไม่ใช่บาร์ซ่าไม่ใช่เรอัลมาดริดแต่ทีมฟุตบอลในดวงใจของผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือทีมเด็กวัดยูไนเต็ดบอลมีความเรียบแข็งแรงเรียบมาเจ้าหนักยังไงทีมนี่เป็นทีมฟุตบอลที่แหกทุกกฎของการเล่นฟุตบอลครับไม่ได้มีสนามที่ใหญ่โตโออามีเพียงสนามฟุตบอลที่อยู่ในวัดครับและผู้เล่นก็ไม่ได้เป็นระดับช้างเผือกแต่เป็นผู้เล่นที่มีสไตล์ในการเล่นโดยใช้ธรรมะและที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ก็คือผู้ที่ดูแลปลูกปั้นนักฟุตบอลเหล่านี้ครับไม่ได้เป็นโค้ชชื่อดังหรืออดีตนักเตะฝีมือดีแต่เป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาสครับจะเป็นพรญาติโยมมาสร้างทีมฟุตซอลเด็กวัดยูไนเต็ดมาระยะเวลาปีเศษสิ่งที่หวังมากกว่านั่นก็คือการที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กๆในชุมชนเพราะเอาเรื่องของการเก็บกวาดเช็ดถูโบสถ์เก็บกวาดเช็ดถูบริเวณวัดขัดห้องน้ำล้างห้องน้ำให้เด็กๆได้ช่วยกันทำบอกว่านี่คือความดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในหน้าที่ของความเป็นเยาวชนแล้วก็ในหน้าที่ของความเป็นวัดบ้านเกิดของพวกคุณยังไงคุณก็จะต้องมาช่วยกันพัฒนาวัดของพวกเราการทำทีมฟุตบอลโดยมีหลวงพี่เป็นโค้ชจะสามารถฝึกเด็กๆที่อยู่ในทีมเด็กวัดยูไนเต็ดไปพร้อมกับการสอนแทรกธรรมะได้ยังไงเด็กๆจะมีความผูกพันกับวัดจริงหรือไม่และสิ่งที่พวกเขาทำจะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนติดตามได้ในรายการสะเทือนไทยวันนี้ครับเป็นประจำทุกเย็นนะครับเราก็จะเห็นเด็กๆเนี่ยจากทีมเด็กวัดยูไนเต็ดครับมารวมตัวกันเพื่อซ้อมฟุตซอลฮะที่วัดบางใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถ้าเราได้มาที่วัดแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะมีโบสถ์วิหารแล้วครับภาพแปลกตาก็คือจะมีสนามฟุตซอลที่เป็นสนามปูนเนี่ยอยู่ในบริเวณใกล้ๆด้วยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยมากันแล้วครับมีทั้งเด็กโตและก็เด็กเล็กเลยครับนี่ครับกำลังซ้อมอยู่เลยเนี่ยหลวงพี่กำลังซ้อมไปเลยครับหลวงพี่สวัสดีครับครับนี่คือทีมเด็กวัดยูไนเต็ดหมดเลยเหรอฮะครับปกติมีกี่คนครับปกติประมาณ30กว่าคนครับ30ครับก็จะมีตั้งแต่รุ่น11ปี12ปีชุดหนึ่งแล้วก็13ปี14ปีชุดหนึ่ง15 16 17ชุดหนึ่งก็คือเวลาประมาณสักเย็นๆ5โมงก็ประมาณสัก 17:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มกว่าๆก็จะเลิกฝึกซ้อมครับแต่ละคนเนี่ยมาจากไหนกันบ้างก็ส่วนมากมาจากในตำบลก็มีต่างตำบลก็มีหลายๆพื้นที่มารวมกันรูปแบบในการฝึกซ้อมทำตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยวางอุปกรณ์ซ้อมอะไรก็วางเองทั้งหมดแล้วก็มาแบ่งกลุ่มเด็กซ้อมกันก็แบ่งเองทั้งหมดสุดท้ายเราก็มานั่งประเมินดูว่าเด็กคนไหนเล่นตรงไหนได้เราก็จัดระบบทีมลงไปเล่นให้เด็กลงไปเล่นเด็กคนไหนที่ขยันมาซ้อมผมก็จะพาไปแข่งขันเป็นประจำประมาณนี้ครับเราเน้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานสำหรับการซ้อมกีฬาก่อนนั่นคือความตรงต่อเวลาแล้วก็ค่อยว่ากันในเรื่องของฝีไม้ฝีมือกันค่อยว่ากันทีหลังฟังจากที่หลวงพี่พูดแล้วนะครับผมก็สังเกตเห็นว่ารูปแบบการฝึกเนี่ยมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ชิวๆครับวิธีซ้อมแบบเด็กวัดยูไนเต็ดเนี่ยผมว่าซ้อมแบบเด็กๆครับชิวๆวันนี้เดี๋ยวบีเบนจะซ้อมให้ดูว่าของจริงเนี่ยเขาซ้อมยังไงไอ้นี่อะไรกระโดดซ้ายขวายังไม่จบอีกเหรอไปช้าๆแล้วกันไปแล้วผู้ชมครับการซ้อมกับเด็กวัดไม่ได้ซ้อมแบบเด็กๆเลยครับนี่แหละของจริงเหนื่อยมากครับที่นี่ตอนนั้นมีลานกีฬาของอบต.ตำบลลีเล็ดอยู่
ซึ่งยังเป็นพื้นปูนธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากมายมีวันหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้ากุฏิตอนเป็นเจ้าวาดใหม่ๆเห็นเด็กเอาลูกฟุตบอลมาเล่นในสนามฟุตบอลที่วัด2คนก็นึกว่าน่าจะเราต้องดึงเด็กแล้วแหละณเวลาขนาดนี้พี่จะเป็นฐานให้กับวัดอันแล้วก็เอเดนอยู่ตัวก่อนแล้วก็อาก้าเป็นตัวตารางการซ้อมในวันนี้ครับหลวงพี่เนี่ยบอกกับเราว่าได้นัดทีมโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเตะอุ่นเครื่องกับทีมเด็กวัดยูไนเต็ดมาดูทักษะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้เรียนรู้และเอาเทคนิคนี้ครับไปใช้แข่งขันจริงในวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงด้านหลังผมนี่ครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์อุ่นเครื่องที่สำคัญครับของทีมเด็กวัดยูไนเต็ดที่จะประชันแข่งกับทีมฟุตซอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ครับฟังคนหนูพี่เอาทักษะในการแบบโค้ชเด็กๆโค้ชฟุตบอลเนี่ยมาจากไหนครับก็ศึกษาจาก YouTube บ้างศึกษาจากหนังสือที่เป็นตำราของโค้ชต่างๆบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็นำมาดัดแปลงใช้กับเด็กๆของผมผมมีเตะเป็นเหมือนกันเลยแต่เตะไม่ได้ก็เป็นพระก็เลยยืนดูข้างๆสนามแล้วก็ลงมาซ้อมสอนในระบบต่างๆที่สามารถทำได้ในรูปแบบของอาจารย์ความเป็นสงบางสิ่งบางอย่างเราก็ทำไม่ได้เช่นถอนเตะอะไรก็เราทำไม่ได้มีน้องๆรุ่นพี่ๆเป็นเหมือนกับเป็นสื่อที่จะนำรับจากผมแล้วก็ไปสอนน้องต่ออีกทีประมาณนี้เอาเลยเฮ้ยดูบอลด้วยน้องส่วนใหญ่เด็กที่มาท่องพุทธวังผมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเด็กเหล่านี้ก็จะมีสิ่งที่มายั่วยวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันมายั่วเด็กเหล่านี้ออกนอกลู่ออกทางแล้วก็ใช้ส่วนนี้ครับเป็นการดึงเด็กๆเข้ามาบอลตัวดักได้แล้วเอาครับและแมตช์อุ่นเครื่องก็จบลงที่ทีมเด็กวัดยูไนเต็ดเนี่ยพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์2-1ครับโดยรูปเกมวันนี้แม้จะเจอกับโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดแต่ก็แข่งกันอย่างสูสีนะครับไม่ธรรมดาเลยจริงๆมีสูสีครับตอบสกอร์ไม่ห่างอะไรครับลูกเดียวครับน้องคนใหม่ทุกคนร่างกายเลยเราเอาไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปต้องปรับเทคนิคใหม่ครับให้เราได้เข้ากันดีขึ้นครับก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ซ้อมทุกวันครับพยายามจะปลูกฝังเด็กๆนะครับในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเหมือนที่บอกว่านักกีฬาที่ดีได้จะต้องมีน้ำใจนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งก่อนรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยนะครับแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีในทีมประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นคุณธรรมที่เราปลูกฝังให้กับเด็กๆที่เข้ามาอยู่กับผมนอกจากหน้าที่โค้ชฝึกฟุตบอลให้กับเด็กๆแล้วครับก็ยังมีหน้าที่พระเจ้าอาวาสทำกิจของสงฆ์ทุกอย่างโดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยครับชีวิตคารวะเราหวังเพียงแค่จะทำหมากินให้มีชีวิตรอดอยู่ในสังคมได้ทำไร่ทำสวนกับพ่อกับแม่ก็มีอาชีพกรีดยางถ้าเรามองถึงอนาคตนี่ไม่มีหวังเลยในอนาคตไม่รู้จะไปหวังเรื่องอะไรเพราะเราคิดว่าการไม่ต้องทำงานคือความสุขคือการว่างงานเนี่ยคือความสุขไม่ได้สนใจในเรื่องของที่จะเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อคนที่อยู่รอบข้างเราก็หาสิ่งที่ให้มันบำรุงบำรุงชีวิตเรามีความสุขอย่างเดียวโดยที่มองคนรอบข้างจริงๆแล้วบวชตามประเพณีนะเพราะว่าโยมปู่โยมย่าท่านขอร้องให้บวชตอนนั้นแล้วก็ตัดสินใจบวชก็บอกกับแกว่าขอ15วันเพราะว่าตอนนั้นกำลังทำงานอยู่แต่พอเราเข้ามาบวชแล้วได้ศึกษาในพระธรรมวินัยของพระเจ้าแล้วก็ศึกษาความเป็นจริงของชีวิตที่เป็นมากกว่าการอยู่รอดในสังคมคือการหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตความสงบที่เกิดขึ้นจากจิตใจแต่พอเราเข้ามาบวชแล้วเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรการเข้ามาบวชนั้นก็คือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ชีวิตเรากลับมาในรูปแบบที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากผมเชื่ออย่างนั้นเยาวชนเนี่ยพอติดยาเสพติดสติไม่มีปัญญาไม่เกิดทำให้ชีวิตเนี่ยเตลิดไปนอกลู่นอกทางยิ่งขึ้นหลวงพี่ปาล์มก็เลยได้มาปรึกษากับอาจารย์มาว่าอาจารย์ลูกจะทำอย่างนี้มันผิดพระธรรมวินัยไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่าการทำดีถ้าลูกคิดถูกลูกก็สามารถที่จะกระทำได้สำคัญลูกอย่าไปเป็นโกเองเวลาแข่งขันลูกอย่าไปเป็นศูนย์หน้าเองลูกเพียงแต่อบรมสั่งสอนในอัตภาพของความเป็นภิกษุในการที่จะกระทำไม่ผิดวินัยบัญญัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลูกก็ทำได้
อันมาก็บอกเผยบอกว่าทำไปเลยลูกมีอะไรที่อาจารย์สนับสนุนได้บอกทุกอย่างวันนี้ครับเป็นวันที่เหล่านักเตะเนี่ยจะมีไปแข่งขันฟุตซอลเพื่อชิงถ้วยยูธซ็อกเกอร์คัพ U17 ครับสนามยูโรตำบลคลองน้อยสักประมาณ10กิโลครับก็เดี๋ยวเดินทางไปโดยใช้รถกระบะของคนในชุมชนครับพอมาถึงหลวงพี่ก็ทำหน้าที่เหมือนโค้ชคนอื่นเลยครับที่จะต้องลงทะเบียนนักเตะแล้วก็วางแผนเกมการเล่นของการแข่งขันในวันนี้ครับครับหายเจ็บหลวงพ่อนะฟางเอเมดส่วนที่เหลือนั่งก่อนโรบพีพีก็เล่นก่อนเยี่ยมนุ๊กไม่ยอมลุกยิงมันตายมาไม่นอนไปเลยเมดนอนเอาไหมนอนเอาไหมทีเดียวแน่นหน่อยเห็นการคุมทีมของหลวงพี่แล้วครับผมเองเนี่ยก็ยังสงสัยว่าการทำแบบนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์หลวงพี่ปาล์มเนี่ยจะต้องถูกสังคมรอบข้างมองยังไงแล้วหลวงพี่ต้องรับมือแบบไหนได้จัดรายการการแข่งขันแล้วก็ได้รู้จักกับหลวงพี่ปาล์มแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นพระของวัดไหนแกก็มาในงานเด็กวัดแล้วก็ตอนนั้นนี่แกส่งทีมเข้ามาเยอะมากก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหลวงพี่ไปมาจากที่ไหนภาพแรกแวบแรกเฮ้ยตกใจนะได้เหรอไม่ผิดเหรอหรือยังมีแนวคิดแบบอคติหรือเปล่าก็จะมีชาวบ้านมีเสียงสะท้อนว่าโน่นแหละพระจัดแข่งฟุตบอลพระเตะฟุตบอลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไม่เหมาะสมบ้างอะไรบ้างประมาณไม่ได้นะครับสิ่งการสะท้อนมีเดินทางมาใครดีรับรองว่าดีพอสมควรแล้วพาเด็กไปแข่งที่สนามกีฬากลางอีกครั้งก็มีคนถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปยังสำนักงานเจ้าหน้าจังหวัดหรือว่าขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระรูปนี้หน่อยว่าทำไมเงาเด็กมาแข่งฟุตบอลทำไมมาอยู่ข้างสนามหลวงพ่อเจ้าหน้าที่มาก็เรียกไปแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังแล้วก็อธิบายให้โยมฟังก็อธิบายให้ฟังว่าเราทำไปไม่ได้หวังอะไรตอบแทนทำเพื่อจะทำความฝันให้กับเด็กๆที่อยู่บริเวณวัดนำเขามาแข่งขันแล้วก็อธิบายเขาฟังในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องทำในแต่ละวันอธิบายถึงการซ้อมอะไรอย่างนี้สุดท้ายเขาก็เข้าใจพี่ครับรูปเกมเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ดีกว่าอยู่นิดหน่อยครับแล้วก็ทำประตูได้ในครึ่งแรก1ประตูต่อ0ถ้าเล่นได้ตามแผนที่วางไว้แบบนี้ก็น่าจะสู้ได้วางถึงแชมป์มั้ยครับวันนี้คงจะเอาแค่ให้ผ่านรอบ2ก็พอใจแล้วครับรายการนี้ก็เป็นรุ่น17ปีเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่น15 16ปีทั้งนั้นนะครับไม่ใช่รุ่น17ปีเต็มจบการแข่งขันแล้วครับกับทีมเด็กวัดยูไนเต็ดครับชนะไป2ประตูต่อ0ฮะผมนั่งดูนี่คือดุเดือดมากๆครับแล้วก็แข่งขันดีมากๆเด็กวัดยูไนเต็ดเนี่ยก็จะแข่งในรอบต่อไปเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอรู้ต่อไปว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับหลวงพี่ครับหลวงพี่ครับวันนี้ผลการแข่งขัน2-0ครับเป็นไปตามความคาดหวังมั้ยครับก็เป็นไปตามที่หวังไว้ครับ2-0ก็ถือว่าน้องๆเขาทำตามที่เขาบอกได้ก็ชนะ2-0ก็มีโอกาสเข้ารอบต่อไปเยอะกว่าเดิมแต่ชนะก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาสิ่งที่อยากได้รับจากน้องๆคือการเอาชนะใจตัวเองของน้องๆที่พวกเราซ้อมมาเต็มที่ฝึกซ้อมมาเต็มที่แค่เขาเล่นตามระบบที่เราวางไว้ก็ถือว่าโอเคเลยครับในเกมจะแพ้ชนะอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือการที่จะเล่นกันเพื่อที่จะหามิตรภาพในสนามกีฬาฟุตบอลประมาณนี้ครั้งที่ถอนฟุตบอลเราก็จะสอดแทรกหลักธรรมของพระเจ้าไปด้วยเอาหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเข้าไปสอนเด็กด้วยนะครับเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความมีระเบียบวินัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่อยู่รอบตัวที่เราสามารถนำมาสอนเด็กเหล่านั้นได้ได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งครั้งนอกจากนั้นก็จะได้อาราธนานิมนต์พระสงฆ์อาจารย์ธรรมพันธ์บอกไปกับเด็กๆบอกว่าให้ไปชวนเพื่อนมานะเดี๋ยวอาจารย์จะซื้อลูกบอลมาให้ซื้ออุปกรณ์มาซ้อมให้แล้วก็จะลงไปซ้อมเองซื้อชุดให้เด็กๆอุปกรณ์หรือซัพพอร์ตเด็กๆเนี่ยครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้คือมาจากไหนก็มาจากปัจจัยที่โยมถวายผมมาเพราะเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเทศนะครับปกติเดือนหนึ่งอาตมาก็มีงานเทศอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า10งานทุกเดือนแล้วก็นำปัจจัยที่โยมถวายการเทศนั่นแหละนำมาซัพพอร์ตเด็กๆในการทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในเรื่องของ
หนึ่งละค่าเดินทางไปแข่งขันค่าน้ำมันรถค่าชุดการแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นค่าสมัครที่จะต้องจ่ายเวลาไปแข่งขันคือไม่ให้เด็กๆจ่ายเองคือผมจะเป็นคนออกทั้งหมดทำกับข้าวกันจากที่วัดใส่กล่องไปแล้วก็ไปที่สนามไปประมาณนี้ครับคือนอกจากหลวงพี่เนี่ยจะดึงเด็กเข้ามาในวัดด้วยฟุตบอลแล้วก่อนซ้อมฟุตบอลทุกครั้งเด็กจะต้องฝึกจิตสาธารณะด้วยการทำความสะอาดวัดอีกด้วยครับทำไมต้องมีการแบบกวาดลานวัดทำไมต้องมีการทำความสะอาดก็หัดเด็กให้เป็นนิสัยได้กลับไปใช้ต่อที่บ้านว่าส่วนใหญ่น้องๆเขาไม่ค่อยได้ช่วยเหลือผู้ปกครองในการทำกิจกรรมงานของบ้านเท่าไหร่เลยปลูกฝังในตัวนี้ไว้ด้วยเรามาทำความสะอาดวัดอย่างนี้บ่อยไหมครับก็อาทิตย์นึงก็ประมาณ3ครั้งได้ครับเราซ้อมบ่อนแล้วทำไมเราต้องมากวาดลานวัดมาทำความสะอาดวัดด้วยแล้วก็เพิ่มความสามัคคีในทีมด้วยครับก็ได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีด้วยครับในการใช้สนามของพวกเราด้วยครับถือว่าเป็นการรักษาสนามของพวกเราด้วยครับมันได้ฝึกอะไรในจิตใจเราบ้างทำให้จิตใจเราสงบครับเพราะเวลาเรากวาดเนี่ยเราไม่ได้รีบร้อนครับค่อยๆกวาดไปครับจนกว่ามันจะหมดนะครับก็เหมือนวัดเป็นบ้านเหมือนเป็นหลังที่สองแล้วก็เรามาใช้แบบบางทีก็มากินข้าวที่นี่อะไรด้วยครับเราก็อยากให้มันสะอาดเหมือนบ้านของเราด้วยครับบอกว่านี่คือความดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในหน้าที่ของความเป็นเยาวชนแล้วก็ในหน้าที่ของความเป็นคนวัดที่นี่ก็ต้องช่วยกันในการที่จะพัฒนาวัดแล้วก็ปลูกฝังว่าอย่างน้อยๆเมื่อทำอย่างนี้ได้ต่อไปทุกคนก็จะเข้ามาช่วยงานของวัดได้มากเพราะว่าเป็นวัดบ้านเกิดของพวกคุณยังไงคุณก็จะต้องมาช่วยกันพัฒนาวัดของพวกเราสิ่งที่เรากำลังทำอย่าคิดว่าเป็นการกวาดขยะธรรมดาแต่คิดว่าเป็นการที่จะยกระดับใจของเราด้วยในเรื่องของความมีสมาธิอีกอย่างนึงในเรื่องของความสามัคคีร่วมกันในทีมการทำความสะอาดวัดกวาดคนเดียวผมก็บอกตลอดเวลาว่าถ้าน้องกวาดคนเดียวนี่1ชั่วโมงก็ไม่เสร็จ2ชั่วโมงก็ไม่เสร็จแต่ถ้าพวกคุณร่วมใจกันกวาดแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแล้วก็ได้เรื่องของความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็เรื่องของความมีน้ำใจในการอยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดจนเสร็จก็ได้ซ้อมฟุตบอลไว้ส่วนใหญ่น้องๆพวกนี้จะเป็นเด็กที่เรียนหนังสือกลับบ้าน 5-6 โมงเย็นแต่ว่าพอมาซ้อมฟุตบอลกับผมก็ปลูกฝังมันเขาช่วยกันกวาดขยะแล้วก็อ่านเป็นนิสัยในการกลับไปทำที่บ้านส่วนใหญ่ถามดูได้ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ช่วยจับไม้กวาดช่วยกวาดขยะที่บ้านน้อยมากครับก็เป็นการฝึกพัฒนาจิตใจของตัวเองนะมาถือไม้กวาดกวาดขยะกันในวัดเนี่ยครับคือภาพที่โยมมองเห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ซ้อมฟุตบอลแต่นี่คือการนำเด็กเข้ามาใกล้กับวัดจริงๆในรูปแบบของการที่จะช่วยเหลืองานของวัดเป็นตัวชี้วัดที่เด่นชัดที่สุดครับตอนเย็นเมื่อก่อนนะเด็กที่ว่าพระอาจารย์ยังไม่เริ่มฟุตบอลนี่นะจะขี่รถเที่ยวไปมากันขับรถเล่นกันอ่ะคือพอตอนเย็นหลังจากเลิกเรียนก็แต่งชุดฟุตบอลก็เข้าวัดเลยก็ได้ช่วยพระอาจารย์กวาดลานวัดเก็บขยะทำทุกอย่างที่พระอาจารย์ใช้ค่ะมาก็อ่านหนังสือทำการบ้านอย่างน้อยๆก็ล้างจานหุงข้าวใส่น้ำตู้เย็นก็ทำได้นิสัยก็ดีได้เริงไม่มีอาการอะไรที่ให้เราหนักใจอ่ะก็รู้สึกว่าก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องการเรียนก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเพราะว่าก่อนจะไปซ้อมหรือว่าจะมีแข่งเนี่ยคือเขาจะต้องทำงานทำการบ้านแล้วก็เหมือนกับงานที่คุณครูเขามอบหมายมาให้เสร็จก่อนก็คือหน้าที่ที่โรงเรียนนี่เขาจะเรียบร้อยหมดแล้วก็เหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างก็คือการปลูกฝังเหมือนพระอาจารย์เขาปลูกฝังเรื่องของการเป็นคนดีอะไรด้วยนะเท่าที่รู้ก็คือเขาก็ดีขึ้นก็อารมณ์ก็ใจเย็นอะไรขึ้นน่าสังเกตดูเหมือนไปแข่งหลายๆนัดอะไรเนี่ยที่มองก็คือเหมือนบางทีอาจจะมีแมวมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมาดูอยู่อาจจะเห็นบางทีเห็นฝีมือเขาอะไรแบบเนี้ยนะถ้าเขาเล่นเก่งๆแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ก็ได้นำความรู้ทางด้านคุณธรรมมาใช้ครับความมีระเบียบวินัยครับความใจเย็นความอดทนอดกั้นความรักใคร่สามัคคีเพราะว่าถ้าสมมติเราเล่นฟุตบอลเราเล่นอยู่กับเพื่อนเราต้องมีความสามัคคีเราต้องอยู่กับคนอื่นให้ได้ครับไม่ใช่เล่นคนเดียวครับเล่นกันเป้าหมายของการทำทีมฟุตบอลต่อไปของทีมเด็กวัดยูไนเต็ดคืออะไรคือการเติมความฝันให้กับน้องๆที่มีใจรักในเรื่องของกีฬาฟุตบอลฟุตซอลเด็กๆเรานี่มีความสามารถมีความรู้ในเรื่องของกีฬาฟุตบอลมากแต่ขาดคนที่จะสนับสนุน
ทำให้เขาได้เดินตามความฝันของเขาก็ที่มาซ้อมทุกคนก็บอกว่าอยากติดทีมชาติกันทุกคนอยากเป็นนักฟุตบอลอยากเป็นนักฟุตซอลให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดก็บอกแล้วว่าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความสามารถของตนเองถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็ไม่สามารถจะทำสิ่งใดได้ประสบความสำเร็จหลังจากแมตช์แรกครับชนะไป 2-0 ครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนฮะเพราะแมตช์ที่2เนี่ยครึ่งแรกโดนนำไปแล้ว2ลูกเดี๋ยวเราตามดูว่าครึ่งหลังเนี่ยหลวงพี่จะแก้เกมยังไงคนเดียวฟ้าคนเดียวน้องไม่มีไรหลังเข้าถึงอย่ายืนดูอย่าเฝ้าคือวัยรุ่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเป็นวัยรุ่นเนี่ยหัวร้อนพี่หลวงพี่ปาล์มเนี่ยจะบอกน้องๆทุกครั้งจะเซฟทุกครั้งนะครับเบาได้เบาไม่ได้ก็ต้องเบากัดในสุดท้ายเลยกัดเกมการแข่งขันในรอบที่2ครับทีมเด็กวัดยูไนเต็ดเนี่ยพ่ายแพ้ไปในสกอร์0-2ครับถึงแม้รูปเกมจะสู้ไม่ได้นะฮะแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือในระหว่างเกมเนี่ยไม่มีการใช้อารมณ์รุนแรงหรือว่าการเล่นผิดกติกาเลยแม้แต่น้อยครับแถมสีหน้าของโค้ชหลวงพี่ปามก็ยังยิ้มแล้วก็คุยกับเด็กๆแบบสบายๆอีกด้วยก็สำหรับคนที่เป็นโค้ชทุกการแข่งขันก็ต้องหวังชัยชนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกครั้งที่ไปแข่งผมจะวางเป้าหมายของทีมตลอดแต่ละรายการไหนที่น่าจะสู้ได้ก็อย่างน้อยต้องว่า8ทีมรอบ4ทีมอะไรประมาณนี้ถ้าแข่งแล้วแพ้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ค่อยว่ากันใหม่รายการหน้าเพราะเรามียังอีกมากชีวิตไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวยังมีวันพรุ่งนี้ให้เราแก้ไขอีกเสมออะไรประมาณนี้ครับบอกกับเด็กๆอยู่ตลอดเวลาว่าวันที่เราชนะคือวันที่เราเดินไปถึงจุดสุดยอดได้ต้องกลับไปมองถึงวันที่เราล้มด้วยคือวันที่เราแพ้ผมเนี่ยพอได้สัมผัสได้เจอได้เห็นนี่หลวงพี่นี่ที่มาทำบอลเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรเลยรู้สึกได้นะครับว่าแกทำด้วยหัวใจจริงๆครับบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะกิจของสงฆ์แต่นั่นเราคิดว่านั่นมันกิจของสงฆ์ยุคใหม่ที่จะทำอย่างไรให้คนมารู้ธรรมะโดยที่ไม่ได้บอกว่านี่ธรรมะคุณต้องท่องธรรมะฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาแต่คุณค่อยซึมซับทีละนิดแทนที่จะไปยุ่งกับยาเสพติดแต่มาติดหลวงพี่ปามซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดบางใหญ่พอตอนเย็นพ่อแม่ก็ต้องพาลูกเข้ามาวัดบิดามารดาก็จับไม้กวาดขยะกันในวัดเหมือนสมัยก่อนโน้นที่บรรพบุรุษของเราได้ทำมาจริงๆแล้วถามว่าความสุขที่ทำอยู่ณเวลาขณะนี้ได้รับอะไรบ้างประการที่หนึ่งคือสุขทางใจอย่างแน่นอนเราก็มีความสุขที่เห็นเด็กๆได้เข้ามาใช้สถานที่ภายในวัดในการที่จะออกกำลังกายกันตอนเย็นๆได้ทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำตั้งแต่สมัยที่เราเป็นคารวะครับแล้วก็สุขที่ยิ่งกว่านั้นคือการได้มีทายาทของพระพุทธศาสนาได้มีเด็กๆ เข้ามาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากขึ้นปัญหาต่างๆในชุมชนเราก็ค่อยๆที่จะลดน้อยถอยลงเรื่องของยาเสพติดก็ลดน้อยถอยลงพอสมควรเพราะเด็กมาอยู่ที่นี่มากขึ้นผมเชื่อว่าการที่เราทำในรูปแบบเป็นการสร้างพวกเขาขึ้นมาในรูปแบบในวิธีการปฏิบัติวางตัวในรูปแบบของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อจะให้น้องๆเหล่านี้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแบบไม่เป็นภาระของสังคมคือมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เขาไปอยู่ในชุมชนต่างๆนะครับรู้จักหน้าที่ของตนเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมไม่ทำตัวกำเริบกิเลสกับสังคมที่รกข้างเขารู้จักเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้